หยาดทิพย์เข้าเยี่ยมสามีเมฆรามาขออนุญาตตามขั้นตอนยานไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆจากกรณีเพจดังรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ได้โพสต์ข้อความสรุปใจความได้ว่าหยาดทิพย์ราชปานดาราสาวชื่อดังเข้าเยี่ยมนายรามารัศมีรามาสามีเนื่องจากอยู่ระหว่างการฝากขังพิจารณาคดีฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินโดยเป็นการเข้าเยี่ยมภายในห้องพบทนายไม่ใช่ห้องเยี่ยมญาติโดยเพจเจ้าของโพสต์และประชาชนได้ตั้งคำถามว่าเป็นการใช้อภิสิทธิ์เหนือญาติผู้ต้องขังรายอื่นหรือไม่นั้นล่าสุดผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเผยว่าหยาดทิพย์ราชปานได้เข้าเยี่ยมสามีในห้องพบทนายจริงแต่ปกติแล้วส่วนใหญ่เจ้าตัวจะมาเยี่ยมสามีบ่อยครั้งโดยใช้ห้องเยี่ยมญาติแต่จะมีบางครั้งที่ทนายความของเมฆรามาประสงค์ให้หยาดทิพย์เข้าไปด้วยในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจของผู้ต้องขังเพื่อให้ลูกความได้พูดคุยในส่วนของเนื้อหาคดีซึ่งทนายความจะมีการขออนุญาตมาที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการที่8เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยจะมีการอนุญาตเป็นครั้งคราวไม่ทุกครั้งเสมอไปอย่างไรก็ตามในส่วนกรณีของทนายความหากจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังจะมีการยื่นคำร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบที่กรมราชทัณฑ์กำหนดและจะเป็นการใช้ห้องพบทนายซึ่งห้องพบทนายปกติจะมีทนายจำนวนมากที่รอใช้บริการราชทัณฑ์ขอความร่วมมือให้แต่ละคนใช้เวลาไม่เกิน30นาทีอีกทั้งยังเผยว่าการที่ญาติของผู้ต้องขังรายอื่นๆจะเข้าไปพบผู้ต้องขังในห้องพบทนายด้วยนั้นสามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาก็มีเกิดขึ้นจริงหลายกรณีโดยจะต้องเป็นการดำเนินการจากทนายความเท่านั้นญาติจะไม่สามารถประสานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้และปกติแล้วห้องพบทนายจะเป็นการเข้าพบผู้ต้องขังของทนายความและพนักงานสอบสวนแต่ถ้าเป็นกรณีที่ญาติจะเข้าไปด้วยเราก็อาจจะมีอนุโลมบ้างในบางกรณีหากพิจารณาเห็นว่าเป็นความจำเป็นในส่วนของคดีความทั้งนี้ขอยืนยันว่าจากกรณีของหยาดทิพย์เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่มีการเรียกรับเงินเพื่อประโยชน์หรืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นและตนได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกรายเสมอถ้าหากมีการกระทำดังกล่าวจริงพร้อมสอบวินัยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง